จะได้กี่ตัวไม่รู้นะวันนี้นะลุงเนตออกมาเย็นเลยวันนี้วันที่26นะครับวันที่27ลุงเนตก็จะไปฉีดวัคซีนละเอาละกินละนั่นกินละกินละเอาไหมลุงนี้อุ้ยกินแล้วนะลุงเนตกินละนั่นกินแล้วกินแล้วนั่นลุงก็จะจะลุงก็จะจะลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาออกรอบปลาไหลครับไม่รู้จะไปไหนเมื่อวานไปหาหยวกกล้วยกับปลีกล้วยมาแกงพอได้อยู่ครับวันนี้เลยออกมาล่อปลาไหลจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปลุ้นกับลุงเนตนะครับลุงเนตใช้เหยื่อเศษเดือนแล้วก็วันนี้เอาตะข้องกับถุงหมานใส่รวมกัน เพื่อนๆจะได้ไม่อึดอัดเดี๋ยววันที่27เนี่ยลุงเนตต้องไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับฉีดเสร็จก็ต้องพักจะออกมาทำคลิปไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้วันนี้จะได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยลุงเนตก็จะหาล่อตามน้ำเหมืองครับหรือว่าในทุ่งนาเนาะทำไม่ได้ก็จะพึ่งเบื่อลุงเนตนะฝากรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับไปล่อปลาไหลได้ไม่ได้ก็ลุ้นกันเนาะเดี๋ยวลองนี่รูครับอู้ยน้ำยุ่งลงไปเลยอุ้ยเอาละเอาละเอาละลุงเนตก็จะถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างนะครับจะได้ชมบรรยากาศบรรลุเนตไปด้วยลุ้นเต็มแรกลุ้นเต็มแรกถ้าไม่ออกมาทำคลิปก็ไม่มีคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมลุงเนตคิดถึงครับวันนี้เลยมาล่อปลาไหลเนาะลุ้นตัวแรกลุ้นตัวแรกขอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าตัวแรกโอ้โอ้ตกอีกแล้วมาๆๆมาโอ้มาแล้วครับตัวแรกมาแล้วโอ้พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับตัวแรกตัวแรกถุงหมานวันนี้ไม่ได้ลุ้นว่าปลาไหลจะออกถุงหรือเปล่าลุงเนตเอาใส่ในตะข้องแบบนี้ครับใส่ง่ายหน่อยเนาะแต้มแรกแต้มแรกเนี่ยดูก็จะจับแบบนี้เลยไม่ต้องไปตัดต่อมันดูก็จะจับพอได้ตำน้ำพริกเอาอยู่สิเดินกับหมานเหมือนกันนะไปลุ้นต่อลุ้นต่อหมานมาตัวหนึ่งแล้วครับจะได้กี่ตัวไม่รู้นะวันนี้นะลุงเนตออกมาเย็นเลยวันนี้วันที่26นะครับวันที่27ลุงเนตก็จะไปฉีดวัคซีนละเอาละกินละนั่นกินละกินละนี่ดูก็จะจะดูก็จะจะเอาเอาดึงลุ้นตัวที่2ตัวที่2ครับตัวที่2จะเป็นยังไงดูสิเอาไหมโอ้เอาตัวที่2มาโอ้หลุดครับหลุดปากมันขาดแน่ๆแบบเนี้ยนี่มันไม่กืนเบ็ดครับกืนไม่ลึกเบ็ดดูแน่ตะขอมันใหญ่นะเนี่ยเนี่ยครับขอใหญ่ขอใหญ่ดึงหลุดไปตวงครับเมื่อกี้นี่เอาไม่รู้นี่อุ้ยกินแล้วนะลุงเนตกินละนั่นกินแล้วกินแล้วนั่นลุงก็จะจะลุงก็จะจะลุ้นตัวที่2ครับตัวนี้จะให้หลุด
วันนี้วันที่26นะครับลุงเนตออกมาทำคลิปออกมาสักสี่โมงเย็นเลยวันที่27ลุงเนตจะไปฉีดวัคซีนลุงเนตไม่เคยอยากฉีดเท่าไหร่หรอกเข็ม2 เข็มแรกลุงเนตปวดหัวมากเลยเข็ม2ก็ลุ้นอยู่นี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 ่น่าจะไม่โหลดนะตัวนี้นะลองดูเนาะนี่แน่ตัวที่2ดูกันจ่าจ่าดูกันจ่าจ่าพอได้ตำน้ำพริกอยู่มั้งแบบนี้เนาะโอ้หลุด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 อีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วนี่แต่มันหลุดข้างบนบกนี่ไม่เป็นไรหรอกลงไปเอาสองแต้มแล้วครับได้กี่ตัวก็เท่านั้นเนาะไม่ว่ากันนะนี่นี่นี่อีกรูครับนี่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 รูกลมๆแบบนี้ครับกลมๆลื่นๆรูปลาไหลลุงเนี่ยก็แนะนำไม่ค่อยเป็นนะลุงเนี่ยอาศัยประสบการณ์เนาะมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรูปลาไหลรูมันจะลื่นๆกลมๆนะครับปลาไหลเนี่ยจะกินดีช่วงเย็นๆนะครับหัวค่ำแล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่กินดีมากนะปลาไหลมันออกมาหาเหยื่ออยู่ปากรูครับกินดีมากนี่รูปลาไหล 100% เลยเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองรูสวยเลยนะเนี่ยน่ากินมากรูนี้เอาหน่อยนะปวบลุงเนตออกมา4โมงเย็นแล้วนะเนี่ยตอนออกมาทำไมไม่เอาถ้าตอนกลางวันเนี่ยปลาไหลมันจะอยู่ลึกหน่อยอะไรอุ้ยนั่นว่าแล้วรู้ปลาไหล 100% กินแล้วครับเอาลุ้น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 ลุงเนี่ยก่อล่อตำน้ำเหมืองเนาะตามทุ่งนาบ้างแต่ทุ่งนาไม่ค่อยเยอะครับปลาไหลจะลงน้ำเหมืองช่วงนี้ลงน้ำเหมืองว่าแล้วรูนี่มันรูปลาไหลนะอ้าวใครเบ็ดซะละมั่งหนิมซิ่งเลยหนิมซิ่งโอ้ไม่คลายไม่คลายยังคาบอยู่คาบเบ็ดอยู่นั่นนั่นคืนดิคืนคืนคืนนั่นดึงละ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 ขยึกขยึกยังไงเออไม่คืนเบ็ดนี่ครับรูปลาไหลครับที่ลุงเนตแนะนำอ่ะเอาอีกไหมเอาอีกหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมไม่เอาแล้วมั้งอุ๊ยเอาอยู่เอาอยู่กิน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 เอาก็มีเพื่อนๆแล้วก็ FC แนะนำมาว่าให้ดึงสวนเลยเบ็ดลุงเนี่ยดึงสวนไม่ติดนะครับดึงสวนไม่ติดเพราะว่าตะขอมันใหญ่ต้องรอปลาไหลคืนอย่างเดียวถ้าไม่คืนไม่ติดแน่นอนถ้าคืนนิดเดียวก็ติดมินปากปลาไหลก็จะขาดดึงไม่ค่อยติดนะครับอย่างที่ลุงเนตดึงให้ดูเนี่ยที่หลุดหลุดหลุดน่ะปลาไหลมันกินมินมันไม่คืนถ้าคืนลงไปสักประมาณเนี้ยเสร็จทุกตัวนั่นเอาลองดูลองดูดูตัวนี้ซิว่าจะได้ไหมหนิมซิ่งโอ้กินอยู่กินอยู่โอ้เนี่ยครับมันไม่คืนเบ็ดรู้ได้ก็จะถ่ายใกล้บ้านใกล้บ้านนะครับนี่รู้นี่รู้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนเย็นๆที่ปลาไหลกินดีจริงๆเลยโอ้เดี๋ยวเอากล้องมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะนี่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 รู้ได้ขยับกล้องมาดูใกล้ๆเลยโอ้เอาแล้วมั้งโอ้แต่ที่3โอ้ตัวสวยแต่ที่3ตัวสวยขยับไปให้ดูใกล้ๆลูกเรียกจะถ่ายใกล้บ้างไกลบ้างเนาะจะได้ชมบรรยากาศ
โหเปิดฝาเปิดฝาฝามันอยู่ไหนเนี่ยฝาตะข่องอ๋อนี่เอาละ3ตัวแล้วครับโอ้ยตำน้ำพริกกูกินแบบนี้รอดยากคอยช่วยเลยออกมาตอนเย็นๆนี่ครับปลาไหลกินดีตะวันเปียงปากก๊อกแล้วครับใกล้จะตกดินละส้มปากโจโลแต่วันนี้ลุงเนตรพักตับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนที่27เนี่ยครับวันนี้วันที่26แล้วนะพรุ่งนี้กำลังได้ปลาไหล3ตัวชมบรรยากาศลุงเนตรไปด้วยนะครับเอาหรือเปล่าไม่เอาตามหาตัวที่4ไม่ได้เลยลุงเนตรล่อลูกนี้ก็จะพอแล้วนะครับได้3ตัวลุงเนตรได้แค่นี้ครับมันมืดละเดี๋ยวลุงเนตรจะกลับไปลงคลิปมันก็หายากเหมือนกันป่ะลุงเนตรก็ยังดีเนาะออกมาได้3ตัวเอาไหมตัวที่4ไม่เอาเลยป่ะสรุปผลงานครับมืดละมาลุงเนตรสรุปผลงานให้ดูครับได้3ตัวเอาไปสะสมไปรวมกันไว้ที่บ้านก็ยังพอได้กินอยู่ตัวสวยเหมือนกันเนาะมันหายากครับลุงเนตรได้แค่นิ้วเนี่ยก็ดีใจแล้วนะออกมาซะเย็นเลยนี่3ตัวครับก็พอได้ตำน้ำพริกมืดละเดี๋ยวจะกลับไปลงคลิปไม่ทันครับวันนี้ลุงเนตรก็ออกมาล่อปลาไหลออกมา4โมงกว่าครับ4โมงเย็นก็ได้3ตัวก็ยังถือว่าไม่แห้วเนาะมันหายากครับปลาไหลลุงเนตรก็พยายามทำคลิปเพราะว่าวันที่27หรือว่าพรุ่งนี้ลุงเนตรจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องพักเนาะจะมีคลิปลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้วันนี้วันที่26ลุงเนตรเลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็บอกเพื่อนๆแล้วก็ FC ด้วยเนาะวันนี้ได้3ตัวเดี๋ยวลุงเนตรเอาไปรวมๆกันไว้ก็พอได้กินพอได้ตำน้ำพริกอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยถึงไม่นักตึกกึกแต่ก็พอได้ตำน้ำพริกป่ะกลับบ้านครับเดี๋ยวลุงเนตรจะไปลงคลิปไม่ทันขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ยังพอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่อีกแล้วครับลาปากครับลาปากกลับบ้านเดี๋ยวไปลงคลิปครับลุงเนตรพาลุยลุงเนตรพาลุย